You are listening to The Active Podcast are Active listening The สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับก็เป็นช่วงคงสุดท้ายของเทศกาลศิลปะนานาชาติครับหรือ Bangkok Art Biennale งานนี้นะครับได้รวบรวมศิลปินทั้งไทยและเทศนะครับกว่า70ชีวิตมาร่วมกันจัดแสดงผลงานทั่วกรุงเทพเลยซึ่งเราก็สามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ b k k a r t n a l e c o m โดยงานจะจัดถึงวันที่23กุมภาพันธ์นี้ครับผมในวันนี้นะครับพอดแคสต์ของเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้นี่เองครับเรื่องราวของแรงงานสร้างสารรค์ที่ไม่ได้สร้างสารรค์เพียงแต่ความอิ่มเอมใจแต่ยังสร้างงานสร้างเงินและสร้างโอกาสให้กับแรงงานอีกจํานวนมาก แต่ทว่าศิลปินบนเส้นทางสายศิลป์เหล่านี้ครับบางทีอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนกับภาพที่วาดเอาไว้ครับเพราะรัฐสวัสดิการฮะ,ะยังไม่ได้รับรองอาชีพศิลปินเป็นแรงงานในระบบนั่นเองครับคุณผู้ฟังทราบหรือไม่ครับว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยเนี่ยสามารถสร้างเม็ดเงินในเศรษฐกิจได้ถึงหลัก1ล้านล้านบาทเลยนะครับอ้างอิงจากสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี2513 เม็ดเงินจํานวนมหาศาลเหล่านี้ครับคิดเป็น7.5ของผลิตภัณฑ์รวมทั้งหมดซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยนะครับถ้าเทียบกับจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ที่มีสัดส่วนอยู่ร้อยละ2.7ของแรงงานทั้งหมดแต่ทว่าศิลปินเหล่านี้ครับส่วนใหญ่ยังไม่ถูกนับว่าเป็นแรงงานในระบบนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับเราได้อยู่กับคุณนายเกตนครพจนวรพงศ์ตัวแทนสาภาพแรงงานสร้างสารรค์ และดรให้แสงชวนาลิขิกรอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและในอีกบทบาทหนึ่งคือพันธารักษ์อิสระจะมาบอกเล่าเรื่องราวของคนสร้างศิลป์ที่ไม่อาจสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่เมื่อไรรัฐทัศนวริการไปฟังกันเลยครับคือเรียกได้ว่าคำว่าอาชีพศิลปินแล้วกันมันไม่มีอาชีพศิลปิน บัญญัติเลยในระบบสัมภากรเอา,อางี้ดีกว่าศิลปินทํางานโดยการที่ศิลปินเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นฟรีแลนซ์อ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีสังกัดอะ่ะคือเป็นฟรีแลนซ์ยกเว้นว่าศิลปินจะตั้งบริษัทขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีระบบภาษีมีระบบอะไรหลายๆประเทศเขาจะแบบเหมือนภาษีของอาชีพศิลปินก็จะน้อยกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ของประเทศไทยเนี่ยก็คือเป็นฟรีแลนซ์ก็แล้วแต่เลยว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่ต่อปีก็หักตามจริงไปเลยแต่ว่าอย่าลืมว่า ไม่ใช่ศิลปินทุกคนที่จะทำงานเอง as in ว่าอย่างงินบางคนเนี่ยทำงานเองทำ c r a f t m a n s ชิ p เองทำ painting เองทำอะไรเองอันนั้นเนี่ยเขาก็อ่ะโอเคเขาก็มีค่า material ค่าหลายหปที่มันอาจจะไม่ได้เยอะมากหรือว่าบางคนอาจจะเยอะแต่ศิลปินบางคนเขาอาจจะสมมติว่าเขามีงานชิ้นหนึ่งเขาเอาเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปจ้างการทำงาน เอาไปจ้างก,การสร้างงานเนี่ยให้คนมีลูกมือเยอะแยะเลยที่มาช่วยงานชิ้นหนึ่งเขาออกมาห้าหมื่นบาทสมมติเขาขายงานชิ้นนั้นสองแสนสมมตินะสมมติว่าอะสมมติสมมติได้ได้สองแสนล้วกันสมมติมีแกลลี่ด้วยถ้าเกิดว่ามีหรือไม่มีแกลลี่เขาหักไปแล้วสมมติว่าเขารายได้สองแสนแต่อย่าลืมว่ารายได้สองแสนนั้นอะเขามีค่าใช้จ่ายห้าหมื่นที่ไปจ่ายคนอื่นแล้วสมมติเขาขายงานชิ้นนี้ได้สมมติเขาขายได้เทา่าไหร่ฐานภาษีเขาก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็กลายเป็นว่าแทนที่เขาเนี่ยจะได้การลดหย่อนภาษีเพราะว่าเขามีค่าใช้จ่ายในการใช้นะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในบริษัทไม่ได้อยู่ในอะไรเขาไม่ได้ทําระบบบัญชีมันไม่มีการหักค่าใช้จ่ายตรงนี้ในการสร้างงานของเขามันกลายเป็นว่าเขาโดนหักภาษีเยอะกว่าเนี่ยมันก็อันนี้ก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของอาชีพศิลปินที่มันไม่มีการบัญญัติหรืออะไรเลย2ก็คือมีการช่วยอะไรไหมส่วนใหญ่จะเป็นรางวัลมากกว่าศิลปกรแแห่งชาติศิลปาทรซึ่งแบบอาจจะมีแบบอสิ์ศิลปินแห่งชาติก็จะมีแบบ ถ้าเกิดใครได้เป็นศิลปินแข่งขันก็จะมีตัวเครื่องบินมีเงินเดือนมีอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเกิดคิดว่าช่วยศิลปินทุกคนไหมก็ถือว่าไม่ได้ขนาดนั้นเราอาจจะเห็นว่ามันจะมีประกันสังคมตัวมาตาสี่สิบที่มันสมัครได้ทั้งแรงงานอิสระอะไรเงี้ยเนาะแต่เราจะพบว่าตัวสิทธิสวัสดิการมันต่ำมากๆแล้วก็แทบไม่มีใครใช้เลยถ้าไม่นับช่วงโควิดที่ผ่านมาที่เขาบอกว่าจะเข้ามาตาตัวนี้เราจะได้รับเงยยนินเยอะแย ก่อนหน้านั้นคนไม่สมัครกันเลยแล้วพอเราไม่ได้มีการคุ้มครองพวกนี้ทุกวันนี้เราก็ต้องครึ่งการจ้างงานอย่างลําพังของตัวเองค่ะเราไม่มีไรายได้ประจําเนาะ,ะเราก็ต้องพยายามรับงานให้ได้มากที่สุดะจนก,กว่าเราจะตายอะ่ะเออพราะว่าทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับเงินไปหมดมแล้วก็การสนับสนุนภาครัฐอื่นๆเราคิดว่าไม่มีเลยหรือว่าไม่ก็น้อยมากๆเพราะว่าอย่างแรงงานอิสราีแลเนี่ยค่ะ ไม่ไม่รู้ว่ารู้กันไหมแต่ว่าถ้าถ้าคุณเป็นแรงงานในโรงงานอะถูกนายจ้างกระทําไม่เป็นธรรมเนี่ย<ะ>ก็มีสารแรงงานมีกฎหมายแรงงานอะให้เข้าไปพึ่งได้หรือว่ากรมสวัสดิการครองงานแต่ถ้าคุณเป็นแรงงานอิสระสิ่งเดียวที่คุณจะไปร้องเรียนได้ก็คือสารแพ่งคุณร้องได้แค่เงินอย่างเดียวเลยคุณมันจะไม่มีอ่าสิ่งที่มันจะมาปรับเป็นโทษให้กับทางของนายจ้างได้เลยนอกจากไปร้องฟอง้องร้องเรื่องเงินอย่างเดียวค่ะ ปัญหาหนึ่งของศิลปินสายทัศนศิลป์หรือว่าสายวาดรูปที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยนะฮะคือความต้องการของตลาดต่าครับผมหรือก็คือคนไทยเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่าสินค้าศิละปะเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องซื้อต้องใช้นะฮะแล้วศิลปินสายเนี้ยครับในสายทัศนศิลป์เขาจะปรับตัวรอดกันอย่างไรครับแล้วเมื่อเขาปรับตัวแล้วเนี่ยจะมีปัญหาใดตามมาหลังจากที่เขาปรับตัวหรือไม่ฮะคือประเทศที่ รางงาน,นสาร้างสรร์มันเติบโตได้หรือศิลปะมันเติบโตได้ค่ะมันต้องเป็นประเทศที่มีพื้นฐานด้านเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนทํางานที่มันมีอยู่ถามว่าศิลปะจําเป็นไหมกับชีวิตของมนมุษย์คือจําเป็นมากในด้านของไม่ว่าจะเป็นสุนทรียศาสตร์หรืออ,อื่นๆในการประกอบให้เราเป็นกลายเป็นคนคนหนึ่งที่มาสมบูรณ์ขึ้นมาแต่พอพื้นฐานอ,อย่างเช่นอาหารการกินอะไรเงี้ยเราแทบจะไม่มีเงินจ่ายแล้วค่ะทําให้เฟดไฟไม่ได้เลยที่คนจะมาสปอร์ศิลปะถ้าถามเรื่องการปรับตัวค่ะเราคิดว่า เราจะยกตัวอย่างการปรับตัวของทุกวันนี้ให้ฟังก่อนจากที่เราเคยเห็นมาบ้างแล้วคือศิลป,ปินส่วนใหญ่จะเข้าไปสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเช่นการจ้างงานในประเทศอื่นๆอ,อย่างโซนอเมริกาโซนยุโรปที่เขาแบบกระเป๋าหนักอะไรเงี้ยเราจะค้นพบว่าค่าตอบแทนของงานสร้างสารรค์ในประเทศที่เขาแบบเศรษฐกิจดีแล้วอะไรเงี้ยมันจะสูงกว่าไทยได้ถึงมากกว่า1ิเท่าเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นมันทําให้มีคนจํานวนค่อนข้างเยอะค่ะเป็นศิลป,ปินที่ไปรับงานจากต่างประเทศเนาะ และส่วนใหญ่ก็จะไม่กลับมาเพราะว่าอ่าเรทของที่นั่นมันดีอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนไงที่จะสามารถทําแบบนั้นได้เนาะมันจะมีข้อจํากัดต่างๆแม้ว่าจะแบบด้านภาษาหรือว่าด้านอื่นๆในชีวิตเราเลยมองว่าการปรับตัวเนี่ยไม่น่าจะใช่เรื่องของแรงงานละเราคิดว่าแรงงานปรับตัวจนแบบวิวัฒนาการกายพันธุ์จะไม่รู้จะเป็นอะไรแล้วทุกวันนี้ เราจะเห็นไน้เราพยายามมากนะตั้งแต่มีแบบ NFT เข้ามาใช่ไหมก็จะมีแรงงานไปทํา NFT จนกระทั่งทุกวันนี้แบบตลาดชิปโตก็ตายไปแล้วเราก็กลับมาทําอย่างอื่นหาทางที่จะมีชีวิตรอดไปเรื่อยๆค่ะแต่สุดท้ายแล้วเราก็พบว่าการปรับตัวของปัจเจกบุคคลหรือแค่ของแรงงานเนี่ยมันไม่พอแล้วศิลปินที่เลิกหรือว่าแบบท้อหรืออะไรงเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไปต่อเหตุผลที่ไม่ไปต่อส่วนใหญ่น่าจะเป็นที่ เรื่องของตลาดมากกว่า,าเรื่องการตลาดศิลป,ปะการซื้อขายหรือว่าการํำรงชีวิตด้วยอาชีพศิลป,ปินอย่างเดียวดีกว่าอาจริงๆรายได้ส่วนอื่นบางทีเขา,ามันก็จะน้อยกว่ารา,ายได้ศิลปินเขานะก็มีบ้างจริงๆก็แบบอ่ะเป็นอาจารย์เป็นอย่างอื่นบางคนก็แบบออกแบบบางคนก็แบบเป็นนักดนตรีด้วยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มีศิลปินท,ที่ที่อายุน้อยๆเนี่ยที่เป็นแบบทําอาชีพศิลป,ป,ปินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีเยอะขึ้นค่ะ ระบบการทํางานของศิลปินส,สร้างสรรค์นี้นะครับมันอาจจะไม่เหมือนงานออฟฟิศเนาะที่แบบว่าเขาทํางานแบบห้าวันพักสองเลยฮะมันองมีฤดูกาลของมันอยู่อย่างเงี้ยครับทีนี้ก็เลยอยากจะทราบว่าตอนที่แรงงานสร้างสารรค์หลายคนเงนี้ยฮะเช่นอย่างสายอ,าอ่าละครรายกายที่เขาอาจจะต้องเว้นช่วงแบบแปดหนึง่งเขาต้องหยุดพ,พ,พักอย่างเงี้ยช่วงที่เขาหยุดพักอย่างเงี้ยฮะเขาจะหาเงินจากไหนที่จะมาด o u b l e วิตของเขาอยู่ได้นะก็ะทุกวันนี้แรงงานสร้างสารรค์เนาะน้อยมากที่จะทํางานแบบเดียว แบบเหมือนว่ามีงานประจําอย่างเดียวไปตลอดคือแทบไม่มีเนี่ยต่อให้คุณเป็นนักวาดที่อาสมมุติยกตัวอย่างานักวาดกระตูนออนไลน์ที่คุณต้องส่งงานทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างเป็นงานประจาเนาะแต่ว่าทุกวันนี้คนพวกนั้นอ่ะก็ต้องไปหางานเสริมอยู่ดี<ม>ต้องไปรับงานวาดเพิ่มเติมหรือต้องแบบไปเป็นอาจารย์สอนนุ่นสอนนียค่ะเพื่อทําให้ไรายได้มันพอประทังชีวิตเราคิดว่าส่วนใหญ่ เพราะในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ไม่ได้มีอาชีพเดียวเพราะฉะนั้นถ้าอย่างช่วงอ,อย่างละครถ้าทําละครแล้วเรื่องหนึ่งมันจบไปอะไรจานั้นเขาก็ต้องไปรับางานย่างอื่นที่เขาทําได้ในวงก,การอยู่ดีค่ะเพื่อเอาชีวิตรอดและอย่างนี้มันมันเป็นภาพที่ควรจะเกิดขึ้นไหมฮะกับการที่ศิลปินคนนึงจะต้องหางานอื่นมาเสริมเพื่อดํารงชีวิตตัเวเองต่อไปได้อะไรครับเราคิดว่ามันโคตรไม่ปกติเลย <c oughs> เราคิดว่าอาชีพแรงงานสร้างสรรค์เป็นเหมือนอาชีพอื่น การคุ้มครองทุกวันนี้หรือว่าการให้ค่าของกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมสร้างสารรค์เนี่ยมันต่ำมากๆอย่างเช่นถ้าคุณจะไปขอทําวิซ่าหรือไปขอทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารอะไรเงี้ยเขาไม่มีการบัญญัติอาชีพคุณไว้ว่าแบบฉันเป็นนักวาดการ์ตูนมันการออกสเตทเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยในเชิงการเงินนะ่ะนักวาดหรือ่าแรงานสร้างสารรค์ทำลำบากมาก จากการสำรวจของสาภาพแรงงานสร้างสารรค์ครับสำรวจในกลุ่มศิลปินสายท,ทาัศนศิลป์400คนนะฮะพบว่านักวาดรูปเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะหยุดเอารายได้จากการวาดรูปเป็นอาชีพหลักแต่เงินที่ได้จากการวาดรูปกลับต่ำกว่า3,000บาทต่อเดือนครับอะไรฮะที่ทำให้คุณค่าในงานศิลปะของไทยเนี่ยถูกกดมูลค่าลงได้มากถึงเพียงนี้ต้องให้พี่นาช่วยขยายผลครับผม อย่างแม่ที่เราบอกไปนาะมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจอย่างหนึงนะ่งละเลือกค่าแรงขั้นต่ำที่มันไม่ขึ้นอ่าอย่างที่2เราคิดว่าสําคัญมากคือการไม่มีการตั้งมาตรฐานราคากลางในงยจ้ารทุกวันนี้ค่ะ,ะแรงงานสร้างสารรค์ด้วยความที่เป็นฟแลเซ์เนาะเราอาจจะอยู่กันในสภาพแบบว่าเราแยกกันอยู่แต่ละคนใครทํางานของใครของมันไม่มีคอมมูนิตี้ที่มาเจอกันแล้วมันส่งผลให้ไม่มีการตกลงราคากลางว่ารูปภาพรูปหนึ่งเนี่ยต่างสุดมันควรจะราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่กําหนดราคาให้พวกเราทุกวันนี้ก็จะเป็นนายจ้าง ก็จะเป็นคนที่มาต่อรองไปเรื่อยๆว่าแบบเฮ้ยเท่านี้ได้ไหมออกแบบโลโก้20บาทได้ไหมหรืออะไรเนี้ยค่ะในระบบที่มันควรจะเป็นนะคะก็คือคนในวงการควรจะมาลงตัวกันแล้วก็ตั้งมาตรฐานราคากลางราคาขั้นต่ำขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วบทบาทเนี้ยมันเป็นบทบาทของสาภาพแรงงานในต่างประเทศที่เขาสามารถทํากันได้เนาะอย่างสาภาพแรงงานที่เขาลงตัวกันได้อาจจะสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนในวงการมันก็จะสามารถตั้งราคากลางขึ้นมาได้ แต่ว่าในประเทศไทยอย่างที่ว่าเราไม่มีองค์กรรายงานที่เข้มแข็งในเรื่องนี้ค่ะมันก็เลยไม่เคยมีการตั้งราคาม,มาตรฐานสินมาเราคิดว่าปัจจัยสําคัญที่สุดที่มันทําให้เกิดแบบอาจจะเรียกว่าความเหลื่อมล้าก็ได้คือ,อการไม่มีการสพอร์ตวงการนี้อย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตั้งแต่เรื่องการไม่เข้ามาในวงการเลยไม่ใช่ชุกคนที่จะสามารถเรียนศิลปะได้ครับต้องเป็นคนที่มีต้นทุนในชีวิตอยู่แล้ว ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในศิลปะเลยคืออย่างแรกคือคุณต้องมีอุปกรณ์วาดรูปคุณต้องมีคอมพิวเตอร์คุณต้องมีเมาส์ปากกาหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่มันไม่ใช่เงินจานวนน้อยๆเลยนะั้นอันนี้คือแค่ก้าวเข้ามาในวงการเองอะแล้วการที่คุณจะอยู่รอดในวงการจะเป็นศิลปินตัวใหญ่ที่แบบทําเงินได้ต่อชิ้นนึงเป็นแสนเป็นล้านนะคะมันต้องมีระยะเวลาของมันในการพัฒนาผลงานรวมไปถึงเราต้องมีแบบอะไรก็ได้มาซัพพอร์ตเราอะให้แบบสมมุติว่าเราเป็นพนักง,งานออฟฟิศ แล้วเราอยากจะแบบลาออกละไปวันรูปเราทําไม่ได้นะเพราะว่าถ้าทุกวันนี้เราต้องทํางานหกวันต่อสัปดาห์เราเอาเวลาไหนไปฝึกฝนฝีมือเราอะเราเอาเวลาไหนไปสร้างชื่อเสียงของตัวเองหรือหาพื้นที่ในตลาดอะคือมันไม่มีสําหรับเราเรารู้สึกว่าคนที่จะเติบโตได้ในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ทุกวันนี้ค่ะแบบอยู่ไดอะ,อะช่วงนี้อย่างหนึ่งอย่างที่สองคือต้องมีต้นทุนในชีวิตประมาณนี้ ครับและแน่นอนว่างานศิลปะเนี่ยจะไม่อาจสมบูรณ์ได้ถ้าหากขาดพื้นที่ทั้งในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็พื้นที่ในการจัดแสดงให้คนได้มาดูและก็ชื่นชมครับแต่ตอนนี้ฮะพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่หลายแห่งครับในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องเงินหรือต้นทุนครับก็คือแกลเลอรี่เหล่านี้เนี่ยเขาไม่อาจที่จะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองหรือว่าของพวกเขาได้นะครับจำเป็นจะต้องพึ่งพาการระดมทุนการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นหลักครับ เราจะทํำยังไงหรือว่าเราจะมีโมเดลไหนบ้างที่จะช่วยทําให้พื้นที่และตัวกลางในการที่ทําให้ศิลปินและคนผู้ชมงานศิละปะเหล่านี้ได้มาเจอกันและทําให้พวกเขายังอยู่รอดต่อไปได้ครับเราคิดว่าเรียกว่าไม่มีเลยไ็ได้เพราะว่าถ้าถ้าถ้ามีก็กระจุกอยู่แค่ในกรุงเทพกระจุกอย่ที่หอศิลป์ที่เดียวเราจะพบว่าประเทศเรามีสเปซด้านศิละปะน้อยมากๆในกรุงเทพเราคิดว่าน้อยแล้ว ต่อให้มีก็จะเป็นพื้นที่ของเอกชนที่อาจจะต้องเสียเงินอะไรเข้าไปพวกนี้เป็นแกลเลอรี่ที่แบบไม่ใช่ทางรัฐจัดให้ถ้าพูดถึงในต่างจังหวัดแทบจะเป็นศูนย์เลยหรือรอ,อาจจะศูนย์จริงๆก็ได้นะเราพบพบว,ว่าการที่เราจะมาเป็นแรงงานสร้างสารรค์ได้หรือเราจะได้รับอินสปเรชันต่างๆเนี่ยไม่ไม่ไม่มีพื้นที่สำหรับพวกนั้นเลยอะ จริงๆแล้วเรื่องเรื่องสร้างสารรค์มันก็จะมีสองส่วนเนาพื้นที่เนี่ยกันพื้นที่ในการสร้างสารรค์ผลงานคือสตูดิโอแล้วก็พื้นที่ในการแสดงผลงานถ้าเกิดว่าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแบบคอลเลกทีฟเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มศิลปินมารวมตัวกันเอ่อเช่าโกดังหรือเช่าสตูดิโออะไรก็ตามแต่เพื่อที่จะทํางานร่วมกันเขาก็จะมีส่วนคอมมอนรูมมีห้องน้ําที่เขาใช้ร่วมกันมีฟาสิลิตี้ห้องกินพวกกินข้าวอะไรที่เขาทำร่วมกันมันก็จะมีแบบนั้นบ้าง บางประเทศเนี่ยรัฐบาลเขาก็จะมีเหมือนแบบสตูดิโอเป็อนแบบเหมือนโกดักให้ศิลปินเช่าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เป็นเป็นโมเดลที่คล้ายๆกันก็จะมีแบบนั้นแต่ในกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่ายากเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่ที่จะแบบบางคนอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยพื้นที่ที่จะจาไปเช่ามันก็ไม่ไม่ได้แล้วก็พื้นที่สร้างาผลงานอย่างเดียวไม่พอพื้นที่เก็บผลงานด้วยคือศิลปินเขาต้องมีเก็บบางคนเนี่ยเขาก็ทํางานอินสตาเลชั่นมันก็จะมีโมเดลที่แตกต่างกันไปเช่นแบบอ่าโอเคงานงานสามารถที่จะ เก็บได้หมายถึงว่าเอาเป็นคิดออกมาเลยเแลวก็เอาไปเก็บเป็นงานผลงานชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรแบบนี้ค่ะในการสร้างสารรค์ผลงานถ้าเกิดใกล้ๆเราสุดอันอันอันนี้อันนี้คือแฟกต์ว่าสิงคโปร์เนี่ยเ,เขาก็จะมีมิวเซียมของเขาสองที่เลย mm hmm. มีเนอร์เชียลแกลลี่กับสิงคโปร์อาร์ตมิวเซียมซึ่งเขาจะมีคอลเลกชันของ ของศิลปินสิงคโปร์ที่เขาจะเก็บสะสมงานของศิลปินเขาเลยมันเนี่ยมันก็การเก็บสะสมงานที่มันเป็นคอลเลคชันของชาติอ่ะมันก็จะช่วยอะไรของเขาแหละหนึ่งหรือว่าหลายๆประเทศอย่างที่บอกไปเขาจะมีการยกเว้นภาษีของศิลปินหรือว่าการที่อันนี้เรียกได้ว่าเยอรมันอย่างเงี้ยสมมติเยอรมันนะถ้าเกิดว่าเปมีอาชีพศิลปินเขามีอาชีพศิลปินจริงๆก็คือมีแกลลี่เรปเซซต์มันคือเป็นหนึ่งในอาชีพว่ามันไม่ใช่อาชีพแบบมันไม่ใช่อาชีพฟรีแลนซ์อ่ะเออเพราะฉะนั้นเขา เพราะฉะนั้นระบบสวัสดิการของเขาจะได้เหมือนเหมือนกับคนที่มีอาชีพประจําทั่วไปอย่างเงี้ยหรือว่า Import-Export Tax ก็เหมือนกันมันเขาก็จะแบบคือเขาจะไม่คิดแบบ300%แบบเนี้ยเหมือนของเราว่าแบบเอออันเนี้ยแค่นี้แบบแค่แบบเบสิกง่ายๆเลยหรือว่าหลายๆที่เนี้ยเขาก็จะมีเอ,อ่อประเทศที่พัฒนาสมมติอังกฤษอย่างเงี้ยอังกฤษมีพิพิธภัณฑ์ของชาติมัสกิอันมี n น t i o n a l Gallery มี โฟโตกราฟี ography, สำหรับโฟโตกราฟีเลยมีเทสมีอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีระบบแลรัฐบาลสมบุกคือจริงๆรัฐบาลไม่ต้องออกเงินทั้งหมดหรือว่าในเชลกัแกลลี่สิงคโปร์เองมันมีระบบอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นเขาจะมีการที่ไปไปหาสปอนเซอร์ชิพเพื่อมาอุปถัมภ์แล้วก็พวกอุปถัมภ์เนี่ยเขาจะได้สิทธิพิเศษนะสมมติสมมติไม่ต้องอะไรอย่างเทสอย่างเงี้ยเทสบริเทนกับเทสโมเดิร์นหรือว่าเทสลิวพูลเทสเซนไอฟ์ที่อังกฤษมันมีสีที่ใช่ไหม มันจะมีเลยว่าจ่ายเงินเท่านี้ต่อปีได้อะไรมีอาจจะมีใช้ห้องใช้อะไรอย่างงี้จ่ายเงินเท่านี้ต่อปีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแค่จ่ายค่าค่าสมาชิกมันจะมี exhibition ที่เข้าฟรีและ e แ h i b i t i o n ที่เสียตังก็แค่จ่ายค่าสมาชิกแล้วก็เข้า exhibition ที่เสียเงินได้ไม่จํากัดไม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แบบเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่ะเออแล้วก็ Mu s e u m shop อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีอะไรอย่างนี้เลยสมมติเราไปพิพิธภัณฑ์ชาติาแห่งชาติพนะนครหรือว่าไปขอสินแห่งชาติที่ถนน มันไม่มีแบบการแบบทำมิวเซียมช็อปที่มันน่าตื่นเต้นเข้าใจปะจริงจริงพิพิธภัณฑ์ของ,ของที่ทําโดยโดยส่วนของของข้าราชการที่ดีนะแะพกเป็นพิพิธภัณฑ์นะไม่เกี่ยวกับภาศนศินนะคือพิพิธภัณฑ์ผ้าแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสริริกิตพิพิธภัณฑ์นั้น,น่ะเรียกได้ว่าแบบดีแบบมีคุณคุณคุณคของของุณคุณคุณคิสคุณ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 คุ่คุณคุ่คุาคาณาุณค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 าณคุีคุณคุณค มันมันซัสเซนตัวเองได้คือพิพิธภัณฑ์อะถ้าเป็นไปได้อะคือมันที่มันอยู่ได้ด้วยตัวเองอะจะค่านุ่นค่านิดนิดหน่อยหน่อยเออมันก็สามารถอยู่ได้แล้วนะถ้าเกิดว่าคนมันมา ใช่แล้วนะครับอย่างที่พูดไปเลยนะครับว่าส่วนหนึ่งที่ตลาดงานศิลป์ในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยเติบโตก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและก็ไรายได้ต่อหัวของประชากรที่บางทีถ้าอาจถ้าแบบว่าคนเนี่ยไม่สามารถที่จะมีเงินเหลือมากพอหลังจากที่ใช้จ่ายไปกับสิ่งของที่จําเป็นก็อาจจะไม่มีเงินเหลือที่จะเอาไปซื้อพวกสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างสินค้าศิลปะได้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันรายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหการรมสร้างสารรค์โดย CAA เนี่ยก็ได้ระบุอีกครับว่าอีกหนึ่งสาเหตุก็คือ คนไทยเนี่ยยังไม่เห็นว่างานศิลปะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะฮะก็คือมองว่ามันเป็นเรื่องที่จับต้องได้ยากแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จําเป็นในฐานะพันธารักผู้คร่ําวอดกับงานศิลป์แล้วก็ผู้คนมาโดยตลอดครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ครับผมคืออาจารย์คิดว่าเป็นวัฒนธรรมมากกว่าเลยว่าคนไทยรู้สึกว่าศิลปะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งลอกตัวคือมันกลายเป็นว่า มันต้องทาน,น,น,นู่นทานี่ทํานั่นมันถึงจะเข้าใจมันเข้าใจยากมันแพงมันเป็นของชนชั้นสูงเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือเด็กๆที่อยู่ต่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยมันก็คือตอนเด็กๆปุ๊บก็มีการไปมิวเซียมไปแกลเลอรี่ไปนั่งวาดรูปในแกลเลอรี่ไปอะไรเงี้ยของเราไม่มีวัฒนธรรมแบบนั้นพอเราไม่มีวัฒนธรรมแบบนั้นปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ไปมันไม่มีการที่เอากลับมาสู่ตัวเอ่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าปวาจะมบพี่ทิ้งคันก็โตแล้วมันก็แบบคือประสบการณ์ตอนเด็กๆกับตอนโตอ่ะถ้าเกิดมันการรับรู้มันไม่เหมือนกันเนี่ยแหละมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนไทยจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นแบบโหยากจังเลยที่จะเข้าใจงานแอบสแตรกหรือว่าบางคนอาจจะแบบโอ้ยแบบนี้ลูกฉันก็ทําได้ทําไมงานชิ้นนี้มันดูโอเคอะไรเงี้ยคือเออมัน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 มีอะไรแบบนี้หลายๆอย่างที่ มันเป็นการที่มันเป็นวัฒนธรรมหรือว่าการปลูกฝังที่ตั้งแต่เด็กๆมันไม่มีการที่จะทําความเข้าใจถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตั้งแต่เด็กๆเ,เราโตขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าโอเคถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นนักสะสมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถ appreciate ได้เออก็อ,อย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่ามีพื้นที่ให้ศิลปินมีสตูดิโอมีอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นศิลปินก็อาจจะมีพื้นที่มากขึ้นหรือว่ามีพื้นหรือว่ามีโรงเรียนสมมตินนะอยู่โรงเรียนแบบ ในในชานเมืองเลยแถวแถว,ถวบ้านอาจารย์ก็ได้สมมติเขตันายาวเขตันายาวมันมีสตูดิโอศิลปินมีอะไรอย่างนี้ไหมมันก็ไม่มีถูกไหมเออมันถ้าเกิดว,ว่าแบบเรามีอย่างเงี้ยแล้วโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งวิชาศิลปะให้มาทํางานกับศิลปินอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในชีวิตประจาวันของเขามันก็อาจจะมีความันก็อาจจะช่วยได้อะไรแบบเนี้ยคือมันต้องสร้างฝูกฝังตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแลหละไอ้เรื่องเอาวานิชตรงนี้เออ ตอนนี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องของตลาดผู้บริโภคไปแล้วพูดถึงเรื่องของรัฐสวัสดิการไปแล้วแล้วการเคลื่อนไหวของกลุ่มสหภาพแรงงานในก้าวต่อไปหลังยุคโควิด1 9จะเป็นอย่างไรครับแล้วก็มองไปถึงภาพการเมืองใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งในปีนี้คุณนายคาดหวังกับรัฐบาลชุดใหม่อย่างไรบ้างครับก็สิ donc, ่งที่เราพยายามทำอยู่ทุกวันนี้เนาะลักๆเลยคือการเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มแรงงานต่างๆ แล้วสิ่งที่สําคัญมากคือเราอยากกระตุ้นให้มันเกิดการรวมตัวกันในแต่และอุตสาหกรรมเพราะว่า COT เราก็เป็นาสาภาพแรงงานสร้างสารรค์ที่ประกอบไปด้วยหลายแขนงในวงการสร้างสารรค์มากๆเนาะเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันสาคัญมากที่จะต้องอผลักดันให้คนในวงการน่ะหรือว่าเขามีพลังแค่ไหนแล้วการรวมตัวการเกอบกลุ่มของเขาหรือว่าการพูดคุยกันเนี่ยอย่างแค่แค่ถกกันเรื่องว่าแบบเฮ้ยชีวิตเราทุกวันนี้มันโอเคเหรอวะ เงินที่เราได้จากงานชิ้นนี้มันแฟร์กับเราเหรอวะการตั้งข้อถกเถียงอะให้เราไม่รู้สึกว่าจับยอมกับสิ่งที่เป็นในทุกวันนี้ค่ะมันเป็นที่มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็เอ่อที่ซีอูพยายามคือทําให้เกิดการลงปุุงตรงนั้นแหละแล้วหลังจากนั้นพอเราลงปุุงกันได้นาะไม่ว่าเราจะผักดันเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีพลังในการต่อรองมากขึ้นค่ะครับผมอีกนีดนึงฮนะเมื่อกี้กําลังเมื่อกี้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสาภาพแรงงานว่าจะทําอะไรต่อไปนะครับแต่ว่า ในภาพการเมืองใหญ่ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่สนามการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วในอีกไม่ชา้านีเนาะอยากทราบถึงความคาดหวังแล้วกันนรต่อการเมืองใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ชา้านี้ครับว่าอยากให้เขาผลักดัน,นหรือว่าริเริ่มอะไรเป็นสําคัญในเรื่องของประเด็นสวัสดิการของน,นายท่านสั์เราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดและเราคาดหวังจะเห็นจากพรรคการเมืองคือการสนับสนุนให้เกิดการร่วมกุมของแรงงานเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะ คนที่จะรวมกลุ่มกันเป็นสาภาพแรงงานได้แบบได้รับการรับรองได้รับการคุ้มครองเนี่ยจะต้องเป็นแรงงานที่มีนายจ้างคนเดียวกัน uh. เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มของแค่แรงงานในโรงงานหรือแรงงานแบบแถวถ้าตามบริษัทก็ไม่ค่อยมีละเราจะเห็นว่าทุกวันนี้อัตราส่วนของคนทํางานที่อยู่ในสาภาพแรงงานนะคะมีแค่หน่เปอเซ็นต์เองนะ ในขณะที่เราไปดูประเทศที่เขามีแรงงานเข้มแข็งสวัสดิการแรงงานเข้มแข็งอย่างในฝั่งของประเทศสแกนดิเนเวียค่ะ,ฉะเฉลี่ยเขาจะอยู่ประมาณ70%อันนั้นเราคิดว่ามันเป็นการตอบคำถามที่ดีมากเลยว่าทำไมทุกวันนี้สวัสดิการแรงงานเรามันห่วยแตกเพราะว่าการลงกลุ่มของแรงงานของเรามันไม่มีพลังซึ่งเหตุผลที่มันไม่มีพลังก็เพราะว่าข้อจากัดด้านกฎหมายของรัฐด้วยเช่นเช่น,ชนกัน สิ่งหนึ่งที่ทําให้แรงงานรวมตัวกันไม่ได้ก็อย่างที่บอกว่าแบบกฎหมายที่มันไม่สนับสนุนการรวมตัวเนาะเราคิดว่าเราอยากเห็นพรรคการเมืองที่สปอร์ตการรวมกลุ่มของคนให้เขาสามารถเกาะกลุ่มกันได้แล้วก็เราคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยในที่ทำงานอะเราเชื่อว่าประชาธิปไตยมันไม่ใช่การเลือกตั้งค่ะมันคือการใช้ชีวิตในทุกวันนี้ว่าแบบ คุณสามารถมีอำน,นาจต่อรองไม่ว่าจะต่อรองกับรัฐหรือต่อรองกับนายจ้างหรือทุนที่มันสูงกว่าฟุได้หรือยังการรวมกันของแรงงานมันคือสิ่งที่จะยืนยันได้ว่าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยหรือยังคนเรามีอำน,นาจพอหรือยังที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเลือกตั้ง ก็เรียกได้ว่าวันนี้ก็อิ่มเอไปกับสาระนะฮะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของระบบรัฐสวัสดิการที่ไม่ใช่เรื่องของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของพวกเราทุกๆคนผู้เป็นแรงงานด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะเป้าหมายของรัฐสวัสดิการไม่อาจจะตอบโจทย์แค่เรื่องของปัญหาของปากทองนะฮะแต่ยังหมายถึง เรื่องของโอกาสที่คนในสังคมจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหล่านี้ครับจะนําไปสู่การสร้างทักษะใหม่ๆสร้างคุณค่าดีๆต่อสังคมและผลสุดท้ายคือการที่เราจะได้เห็นสังคมไทยพัฒนาต่อไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเสียดายมากๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับทั้งคุณนายตัวแทนสหภาพแรงงานสร้างสารรค์และก็อาจารย์ให้แสงพันธรักอิสระที่มาช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆร่วมกันกับเรานะครับ แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง The Active Podcast และช่องทางอื่นๆที่สามารถรับฟังได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast are Active listening The